ยายมาบอกเล่าถึงความบิดเบือนของนายรังสิมันต์โรมพรรคก้าวไกลนะคะทำไมงบสถาบันพระมหากษัตริย์ถึงต้องปฏิรูปบอกว่างบสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย 8,761 ล้านบาทสูงปรี๊ดอยู่ประเทศเดียวเลยนะคะเพื่อนๆทราบไหมคะว่าตัวเลขที่นายรังสิมันต์โรมนำมาเปรียบเทียบเป็นตัวเลขอะไรเป็นอีกหนึ่งครั้งนะคะที่ยายขินได้ออกมาอธิบายเรื่องงบสถาบันพระมหากษัตริย์เนื่องจากว่ายังคงมีบุคคลบางกลุ่มที่ยังคงกล่าวร้ายบิดเบือนสถาบันพระมหากษัตริย์ล่าสุดค่ะยายขินได้ออกมาอธิบายอย่างเห็นภาพชัดเจนนะคะซึ่งถ้าหากใครที่ยังไม่ทราบก็ขอให้ดูคลิปนี้แล้วจำไว้ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ใช่ปัญหาแต่เป็นผู้แก้ปัญหาจะเป็นยังไงไปติดตามกันค่ะล่าสุดยายขินได้ออกมาบอกเล่าถึงความบิดเบือนของนายรังสิมันต์โรมส.ส.พรรคก้าวไกลที่เกี่ยวข้องกับงบสถาบันพระมหากษัตริย์โดยมีการตั้งคำถามว่าทำไมงบสถาบันพระมหากษัตริย์ถึงต้องมีการปฏิรูปโดยการนำข้อมูลเป็นกราฟมาเปรียบเทียบระหว่างงบสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยกับงบสถาบันพระมหากษัตริย์ของต่างประเทศโดยกราฟที่ยกตัวอย่างมาบอกว่างบสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย 8,761 ล้านบาทสูงปรี๊ดอยู่ประเทศเดียวเมื่อเห็นกราฟนี้ทุกคนจะรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวว่าทำไมสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยถึงใช้งบประมาณมากมายมหาศาลขนาดนี้แต่กราฟนี้คือนายรังสิมันต์โรมนำตัวเลขที่เป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีคืองบประมาณส่วนราชการในพระองค์มาเปรียบเทียบกับเงินปีของราชวงศ์ต่างประเทศสวัสดีค่ะเพื่อนๆคะคลิปนี้ยายมาบอกเล่าถึงความบิดเบือนของนายรังสิมันต์โรมพรรคก้าวไกลนะคะเกี่ยวข้องกับงบสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะเขามีการมาตั้งคำถามนะคะว่าทำไมงบสถาบันพระมหากษัตริย์ถึงต้องปฏิรูปโดยการนำข้อมูลเป็นกราฟนะคะมาเปรียบเทียบระหว่างงบสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยกับงบสถาบันพระมหากษัตริย์ของต่างประเทศโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะกราฟของนายรังสิมันต์โรมนะคะบอกว่างบสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย 8,761 ล้านบาทสูงปรี๊ดอยู่ประเทศเดียวเลยนะคะอังกฤษ 3,565 ล้านบาทเนเธอร์แลนด์ 1,867 ล้านบาทนอร์เวย์ 1,632 ล้านบาทเบลเยียม 499ล้านบาทเดนมาร์ก433ล้านบาทสเปน330ล้านบาทและสวีเดน266ล้านบาทค่ะเมื่อเห็นกราฟนี้ทุกคนจะรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวว่าทำไมสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยถึงใช้งบประมาณมากมหาศาลขนาดนี้สูงกว่าประเทศอื่นขนาดนี้เพื่อนๆทราบไหมคะว่าตัวเลขที่นายรังสิมันต์โรมนำมาเปรียบเทียบเป็นตัวเลขอะไรเพื่อนๆคะนายรังสิมันต์โรมนำตัวเลขที่เป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีคืองบประมาณส่วนราชการในพระองค์ 8,761 ล้านบาทมาเปรียบเทียบกับเงินปีของราชวงศ์ต่างประเทศค่ะทุกคนทั้งนี้ยายขินยังได้อธิบายความหมายของเงินปีไว้ด้วยซึ่งเงินปีนี้พระบาทสมเด็จพระชื่อรักเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระราชินีไม่เคยรับจากรัฐบาลไทยเลยตั้งแต่ทรงครองราชมาสรุปคือนายโรมนำงบประมาณรายจ่ายของสำนักราชการในพระองค์มาเปรียบเทียบกับเงินปีของสถาบันกษัตริย์ต่างประเทศที่ถูกต้องก็คือจะต้องนำเงินปีของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยมาเปรียบเทียบกับเงินปีของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่างประเทศและนี่คือเพียงตัวอย่างเดียวเท่านั้นของการบิดเบือนเพื่อใส่ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อด้อยค่าทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์ดูไม่ดีและนำไปสู่การล้มล้างสถาบันในที่สุดสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ใช่ปัญหาแต่เป็นผู้แก้ปัญหาสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ใช่ผู้รับแต่เป็นผู้ให้ดังนั้นชัดเจนว่ามีกลุ่มบุคคลซึ่งมาในรูปแบบของพรรคการเมืองพยายามที่จะด้อยค่าปิดเบือนข้อมูลสร้างข่าวปลอมต่างๆนานาเพื่อทำลายความน่าเชื่อถือของสถาบันพระมหากษัตริย์และนำไปสู่การล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ในที่สุดและยายนึกออกข้อหาเดียวสำหรับพวกคุณคือกบฏเงินปีคืออะไรเงินปีก็คือเงินประจำปีที่จ่ายให้แก่พระบรมวงศานุวงศ์หรือข้าราชบริพารจากเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนของสำนักพระราชวังโบราณนะคะเรียกว่าเบี้ยหวัดหรือเบี้ยหวัดเงินปีค่ะซึ่งเงินปีนี้พระบาทสมเด็จวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระราชินี
ไม่เคยรับจากรัฐบาลไทยเลยตั้งแต่ทรงครองราชย์มาค่ะสรุปก็คือนายโรมนำงบประมาณรายจ่ายของสำนักราชการในพระองค์มาเปรียบเทียบกับเงินปีของสถาบันกษัตริย์ต่างประเทศที่ถูกต้องก็จะต้องนำเงินปีของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยมาเปรียบเทียบกับเงินปีของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่างประเทศดังเช่นที่ถูกต้องคือกราฟนี้ค่ะชัดเจนไหมคะกราฟนี้คืองบสถาบันพระมหากษัตริย์ในส่วนของเงินปีเป็น0ค่ะในขณะที่สถาบันกษัตริย์ของต่างประเทศเขารับเงินปีจากรัฐบาลนี่คือตัวอย่างเดียวเท่านั้นนะคะของการบิดเบือนข้อมูลเพื่อใส่ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อด้อยค่าเพื่อให้สถาบันพระมหากษัตริย์ดูไม่ดีและนำไปสู่การล้มล้างสถาบันในที่สุดสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ใช่ปัญหาแต่เป็นผู้แก้ปัญหาสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ใช่ผู้รับแต่เป็นผู้ให้ดังนั้นชัดเจนนะคะว่ามีกลุ่มบุคคลซึ่งออกมาในรูปของพรรคการเมืองพยายามที่จะด้อยค่าพยายามที่จะบิดเบือนข้อมูลสร้างข่าวปลอมต่างๆนานาเพื่อทำลายความน่าเชื่อถือของสถาบันพระมหากษัตริย์และนำไปสู่การล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ในที่สุดและยายนึกออกข้อหาเดียวสำหรับพวกคุณก็คือกบฏค่ะการกล่าวร้ายบิดเบือนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งที่ไม่มีใครรับได้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ใช่ว่าใครจะมากล่าวร้ายบิดเบือนได้ง่ายๆข้อมูลที่ยายคินนำมาแนะนำนำมาอธิบายให้ได้ฟังกันไม่ใช่ครั้งแรกที่มีการเปิดเผยข้อมูลและก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่กลุ่มนักการเมืองมาใช้ในการโจมตีกล่าวร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งคนที่เชื่อก็คงจะมีแต่คนที่อคติและพวกที่ไม่ยอมหาข้อมูลข่าวสารความรู้ข้อเท็จจริงใส่สมองของตัวเองไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store เปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณในทุกๆวันกับ Top Exclusive พิเศษสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก 1,800 บาทเหลือเพียง 1,500 บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้โทร02-114-6777ร่วมสนับสนุนเรานำเสนอความจริง